สวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีกับพี่ปลาวันนี้พี่ปลาก็จะมาคุยในเรื่องอาหารอะไรที่ทำให้เรายิ่งกินยิ่งแก่นะคะเป็นอาหารทำลายสุขภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรมาฟังกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือเวลาใครก็เห็นเราเป็นไงคะโอ้สุขภาพดีนะคะบุคลิกดีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ที่พฤติกรรมของเราแล้วล่ะค่ะเราจะสูงวัยอย่างสง่างามใช่ไหมคะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างดูดีทำยังไงล่ะคะมาดูเลยค่ะข้อแรกเลยเราเคยรู้ไหมในแต่ละวันเนี่ยเราทานอะไรที่เข้าไปทำลายสุขภาพของเราหลายคนคงเคยได้อ่านบทความหรือมีความรู้มาแล้วว่าน้ำตาลเนี่ยมันทำลายสุขภาพเรายังไงมาดูกันเลยนะคะทุกๆเช้าที่ตื่นมาเนี่ยเป็นไงคะจิบชาจิบกาแฟตื่นน้ำตาลรสเข้มข้นแหมอร่อยเลยค่ะเรารู้ไหมเรากำลังทำลายสุขภาพเราน้ำชาหรือกาแฟ1แก้ว16ออนซ์นะคะจะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ12ช้อนชาโอ้โหเป็นไงคะ12ช้อนชาน้ำคือที่ชากาแฟที่ชงสำเร็จรูปนั่นแหละค่ะที่เราไปซื้อตามร้านและทานอย่างมีความสุขนั่นแหละค่ะตามร้านที่เราหูขอเข้มเข้มข้นๆรสชาติแบบจัดๆ12ช้อนชานะคะใน1แก้วหรือ16ออนซ์น้ำอัดลม1กระป๋อง7ช้อนชาน้ำผลไม้1กล่อง6ช้อนชาแล้วทำไมล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะการที่เราทานน้ำตาลมากเกินไปอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะมันก็จะเกิดปริมาณสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะเข้าไปจับกับโปรตีนแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาทางการแพทย์ที่ก็เรียกว่าไกลเคชันนะคะก็จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเนี่ยมากเกินไปอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะจะเป็นตัวที่ไปขัดขวางคอลลาเจนทำให้คอลลาเจนนี่ทำงานได้ไม่ดีหรือไม่เต็มที่นั่นแหละค่ะทำให้เกิดสารเร่งความแก่เกิดขึ้นเพราะคอลลาเจนมันทำงานไม่ค่อยได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำไงเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ทานน้ำตาลมันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะเราทานได้ทานได้ในสัดส่วนหรืออัตราที่เหมาะสมมีคนก็วิจัยแล้วก็มีผลค้นพบที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าน้ำตาลที่เราจะทานได้นี่ก็คือ 10% ของพลังงานที่เราได้รับในแต่ละวัน 10% ของพลังงานคือไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราจะทานน้ำตาลได้2ช้อนชาต่อมื้อพี่ปราทวนนะคะทานน้ำตาลได้2ช้อนชาต่อมื้อเป็นไงคะถ้าเราอยากจะสูงวัยอย่างสง่างามต้องเตรียมต้องทำได้ตอนนี้นะคะจริงๆต้องทำตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะเด็กถ้ามีภาวะโภชนาเกินโภชนาการเกินขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอันตรายจนถึงวันนี้นะคะเลือกเลยนะคะเราอยากจะเป็นผู้สูงอายุอย่างไรเราอยากจะให้ทุกคนเข้ามารู้สึกโอ้ดูเท่าไหร่ยังไม่แก่เลยนะเนี่ยหรือโอ้ทำไมแก่เกินอายุไม่ต้องล้ำหน้าเกินอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่อาหารที่เราเลือกวันนี้คือน้ำตาลอย่าลืมนะคะอย่าลืมวันละ6ช้อนชาหรือมื้อละ2ช้อนชาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงมันง่ายๆคือการที่เราทำความเข้าใจนะคะแล้วเรานำไปปฏิบัติอย่าลืมนะคะน้ำตาลถ้าทานมากเกินไปเนี่ยจะเป็นสารที่อันตรายคือเร่งความแก่ให้กับเราจริงค่ะทุกคนต้องแก่แต่เราเลือกแก่อย่างมีคุณภาพและสุขภาพที่ดีดีไหมนะคะแล้วเราไม่ต้องไปเร่งแล้วค่ะความแก่มันต้องมาเยือนเราแน่นอนสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะพี่ปราก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish สุขภาพดีกับพี่ปราแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะไปให้กับทุกๆคนเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะสูงวัยอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ปลาก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพดีสูงวัยไปกับพี่ปลานะคะอย่างมีคุณภาพค่ะบ๊ายบายโชคดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายสุขภาพดีกับพี่ปลานะคะช่อง Healthy Fish ค่ะบ๊ายบาย